จากนโยบายของรัฐบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยโดยวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาได้เป็นศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายวีรชัยไตรศักดิ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์มีการบริหารงาน5ฝ่ายดังนี้ฝ่ายข้อมูลกลางฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำและฝ่ายวิจัยและพัฒนาเนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นจึงได้วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่มีความต้องการในอนาคตเช่นสาขาแมคคาโทนิกสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์สาขางานเครื่องประดับอัญมณีสาขาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางสาขาเทคโนโลยีพลังงานสาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยานสาขาอุตสาหกรรมเหมืองแร่สาขาแขนกลอุตสาหกรรมเป็นต้นมีการระดมทรัพยากรและความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏิบัติงานจริงสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ต้องการสนับสนุนให้เรียนในระบบทวิภาคีซึ่งความต้องการนักศึกษาทวิภาคีเพิ่มขึ้นจำนวน 10% ทำให้ผู้เรียนได้เข้าสู่นิสัยอุตสาหกรรมมีสมรรถนะในวิชาชีพฝึกให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบมีวินัยต่อตนเองสำคัญที่สุดเรื่องความปลอดภัยมีรายได้ระหว่างเรียนมีทุนการศึกษาจบแล้วสถานประกอบการรับเข้าทำงานทันทีหรือศึกษาต่อได้โดยไม่มีเงื่อนไขดังเช่นบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดสอนระยะสั้นเพื่อให้ทันต่อความต้องการของสถานประกอบการในกรณีต้องการพัฒนาพนักงานส่งเสริมให้ผู้ว่างงานมีอาชีพตามนโยบาย E2E เช่นหลักสูตรงานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things หลักสูตรมาตรฐานอาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ระดับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น3หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในอุตสาหกรรม MICE โดยวางแผนร่วมกับสถานประกอบการที่ต้องการช่างเทคนิคสาขาต่างๆเป้าหมายในอนาคตศึกษาความต้องการของภาคเอกชนสถานประกอบการจัดเตรียมแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากสถานประกอบการอาทิบริษัทสมิทออโต้บอดี้อินดัสทรีจำกัดบริษัท PCS โฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัดบริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัท SNC Former จำกัดมหาชนบริษัทกันยงอิเล็กทริกจำกัดมหาชนบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดบริษัทเดอะมอลล์ราชสีมาจำกัดบริษัทอลลอยอินดัสทรีจำกัดบริษัทไฟสตาร์ออโตพาร์ทจำกัดบริษัทสตาร์คอร์จำกัดบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปจำกัดบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนบริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดและบริษัท A Power Kensetsu จำกัดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาร่วมจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีวางแผนการเรียนพื้นฐานในวิชาชีพร่วมกันการดำเนินงานในปัจจุบันจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีมากขึ้นทำให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนไม่ต้องรบกวนค่าใช้จ่ายในการเรียนจากผู้ปกครองจบแล้วสถานประกอบการรับเข้าทำงานทันทีไม่ว่างงานวางแผนร่วมกับสถานประกอบการเตรียมเปิดสอนสาขาที่มีความต้องการของสถานประกอบการแผนการดำเนินงานในปีพุทธศักราช2562และอนาคต
เปิดการสอนตรงตามสาขาความต้องการของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่า GDP เพิ่มขึ้นจำนวน 20% แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1สาขาอาชีพที่ขาดแคลนอันดับ1สาขาช่างซ่อมบำรุงอันดับ2สาขาเทคนิคยานยนต์อันดับ3สาขาโลจิสติกข้อมูลความต้องการและการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาข้อมูลอุปสงค์ดีมานด์ไซส์และอุปทานซัพพลายไซส์ช่วงปีพุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2562ขณะเรียนอยู่มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวมั่นคงยั่งยืนประชาชนอยู่ดีกินดี